จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นทุเรียนที่มีรสชาติดีมีคุณภาพดีเนื่องจากว่าสามน้ำของสมุทรสงครามนี่ก็คือน้ำจืดน้ำกร่อยน้ำเค็มซึ่งเป็นแหล่งดินที่รวมแร่ธาตุเอาไว้ในการที่ชาวบ้านมาปลูกผลไม้เนี่ยก็จะมีรสชาติอร่อยทุกอย่างค่ะมันหมดแล้วหมอนทองทุเรียนสามน้ำจังหวัดสมุทรสงครามนี่หมอนทองนะครับสามน้ำจังหวัดสมุทรสงครามครับสุดท้ายลูกสุดท้ายลูกสุดท้ายลูกนู่นไม่มีแล้วครับเจอกันปีหน้าเจอปีหน้าปีหน้าแล้วถ้าเกิดว่าคนเข้ามาดูคลิปอยากได้กินทำไงอ่ะเด็กโทรมาได้เลยครับที่เฟซบุ๊กผู้ใหญ่เอกทุเรียนสามน้ำครับสั่งจองได้เลยครับในเฟซไปกินปีหน้าแน่กินปีหน้าแน่ครับเกลี่ยกันไปนะครับอ๋อแสดงว่าจองจองข้ามปีครับจองข้ามปีได้แต่เราไม่รู้มันออกเท่าไหร่ถึงว่าถ้ามีอะไรก็ต้องมาเกลี่ยกันใช่ไหมครับเราเกลี่ยให้ครับได้กินหมดทุกคนนี่เป็นทุเรียนเมืองสามน้ำจังหวัดสมุทรสงครามค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ในร้านก๋วยเตี๋ยวหมูย่างกะทิสดค่ะหนูนะคะชื่อเฟิร์นค่ะก็จะทำตำแหน่งเป็นแม่ครัวด้วยนะคะแล้วก็เป็นคนต้อนรับลูกค้านะคะยินดีต้อนรับลูกค้าทุกท่านนะคะเข้ามาเยี่ยมชมในร้านของเราในร้านของเราค่ะจะมีแอคทิวิตี้เช่นมีสนามยิงธนูด้วยนะคะมีพายเรือคายักปล่อยให้เช่าค่ะแล้วก็จะมีไกด์นำทางด้วยนะคะส่วนยิงธนูค่ะเราจะมีผู้ฝึกสอนเรียกว่านายสนามนะคะเราจะมีแอคทิวิตี้ตรงนี้ค่ะเป็นสันทนาการให้มาเที่ยวเล่นกันนอกจากมาตลาดน้ำแล้วนะคะพอเล่นเสร็จแล้วค่ะหิวหิวนะคะก็มาทานก๋วยเตี๋ยวหมูย่างกะทิสดบะหมี่ที่นี่อร่อยมากหมูย่างที่นี่อร่อยมากค่ะเราอบด้วยเตาถ่านนะคะแล้วก็หมักด้วยกะทิสดค่ะแถมบ้านเรานะคะยังเป็นชาววังนะคะเราอยู่ข้างวังพญาร2เราเลยทำขนมไทยค่ะทำขนมไทยโบราณในสมัยรัชกาลที่2นะคะยังไงแล้วก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะยังไงเราก็มาเที่ยวมาชมมาทานกันได้เลยค่ะต่อนะคะบริษัทจะอยู่ที่062ค่ะ6265145ค่ะมาง่ายๆค่ะเลยตลาดน้ำเลยอุทยานร้อยสองมา1กิโลเปิดทุกวันอังคารถึงวันอาทิตย์นะคะเวลา10โมงตรงค่ะถึง16นาฬิกาถึง4โมงเย็นนะคะและทุกวัน